ไฟฉายมัลติฟังก์ชันค่าความสว่างสูงสุด 1,300 ลูเมนนะครับส่องไกลสูงสุดถึง200เมตรนะครับแล้วก็ให้องศาแสงที่80องศานะครับเรียกได้ว่าทั้งพุ่งทั้งกว้างในตัวเดียวกันเลยรวมอยู่ในเจ้าตัวนี้ครับ Zen Sky HH5R ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขามีดีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปแกะกล่องแล้วก็ดูสเปคเครื่องกันครับผมหลังจากที่เราทำการถอดไฟฉายออกจากตัวค่าศีรษะแล้วนะครับเราสามารถใส่คลิปที่เขาแถมมาให้ได้นะครับเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานครับผมก็เสียบเข้าไปตรงนี้เราก็จะได้คลิปใช้งานของตัวไฟฉายนะครับซึ่งตัวไฟฉายนั้นสามารถตั้งได้2ทางนะครับจะตั้งทางนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอาหัวลงแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ท้ายไฟฉายนะครับท้ายไฟฉายจะเป็นแม่เหล็กนะครับสามารถดูดติดได้นะครับผมสามารถดูดติดกับตัวที่เป็นแม่เหล็กได้ก็เพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานครับผมคราวนี้เรามาดูโหมดสวิตช์ของเจ้าตัว SH5R กันนะครับหรือเจ้าตัว 5R นะครับเขามีสวิตช์ที่หัวไฟฉายอยู่ตรงจุดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมคอนโทรลต่างๆจะใช้สวิตช์ที่หัวตัวเดียวนะครับคราวนี้มาเริ่มที่การเปิดปิดนะครับการเปิดหรือปิดเราจะใช้วิธีกดค้างที่สวิตช์นะครับ 0.5 วินาทีครับผมเริ่มกดครับไฟฉายจะติดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นพอเราจะกดปิดแล้วก็กดเหมือนเดิมครับ 0.5 วินาทีไฟฉายก็จะติดนะครับคราวนี้เราจะทำการเปลี่ยนระดับแสงนะครับกดค้างไว้ 0.5 นะครับคราวนี้ในการเปลี่ยนระดับแสงนะครับเรากดคลิกปล่อยคลิกปล่อยนะครับเขาจะวนพี่ระดับโลมีเดียมไฮเทอร์โบนะครับแล้วก็วนมาที่โลอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ละว่าเราจะเลือกนะครับก็คือใช้การกดแล้วก็ปล่อยครั้งเดียวผมจะเปิดโหมดอีโคโดยการกดค้างไว้ 1.2 วินาทีนะครับอันนี้คือแสงโหมดอีโค3ลูเมนติดขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้การเปลี่ยนระดับแสงในโหมดอีโคก็ใช้วิธีการกดครั้งเดียวเหมือนกันนะครับเหมือนโหมดปกติเลยกดครั้งหนึ่งเขาจะเป็นโหมด SOS นะครับก็คือโหมดแสงสีแดงกระพริบนะอันนี้ความสว่าง10ลูเมนนะครับเป็นแสงกระพริบกดอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็นแสงสีแดง10ลูเมนเหมือนกันแต่ว่าจะติดค้างไว้นะครับก็ไม่กระพริบกดอีกทีนึงก็จะเป็นโหมด
Eco ที่3ลูเมนนะครับการเช็คระดับแบตเตอรี่ของเขานะครับเราจะใช้วิธีการกดสวิตช์ที่หัวไฟฉายหรือสวิตช์เปิดปิดนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้เขาจะแสดงไฟเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็คือเขาจะบอกว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ 81-100% นะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวกับพริบนะครับถ้าเป็นสีเขียวกับพริบจะอยู่ที่ 51-80% นะครับสำหรับตัวเพจไฟฉายนะครับที่ใช้ยึดตัวไฟฉายกับตัวที่ค่าศีรษะนะครับแล้วก็ตัวโครงยึดตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสแตนเลสสตีลนะครับซึ่งให้ความคงทนมากแล้วก็เขาสามารถปรับองศาได้ที่90องศานะครับหมุนขึ้นลงซึ่งในการใช้งานนี้ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูตอนที่อยู่ในศีรษะนะครับโอเคครับปรับขึ้นนะฮะปรับขึ้นแล้วก็ปรับแสงลงนะครับก็ปรับมุมได้ที่90องศานะครับสำหรับใครที่นั่งแล้วก็ไม่ขยับก็สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์มากขึ้นนะฝั่งตัวนี้ก็จะมีตัวยึด2ตัว2จุดนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นตัวยึดจุดเดียวครับเราจะใช้วิธีกดลงไปที่ฝั่งตัวยึดตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเราก็วางตัวไฟฉายลงไปกับพื้นนะครับจากนั้นก็กดลงไปตรงนี้ไอตัวล็อกเขาก็จะปลดออกนะครับแล้วก็สามารถหยิบไฟฉายขึ้นมาใช้งานได้เป็นไฟฉายแบบมือถือนะครับหรือจะติดคลิปหนีบที่เขาให้มาด้วยก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการยึดไฟฉายเข้ากับตัวที่ค่าศีรษะกันบ้างนะครับเราจะใส่ห่วงไปที่ตรงที่มีด้านคล้องด้านเดียวก่อนนะครับก็คือฝั่งนี้จากนั้นก็ใส่ไฟฉายลงไปให้ลงล็อกนะครับเขาก็จะมีร่องสำหรับตัวยึดไฟฉายอยู่นะครับตรงนี้ผมก็ใส่ลงร่องยึดแล้วจากนั้นตรงที่มีด้านที่มีไฟฉายที่ยึด2ฝั่งนะครับเราก็กดไปทีละตัวนะครับถ้ากดพร้อมกันมันจะกดลำบากครับตอนนี้ก็คือเขาจะลงล็อกไปอีกไปล็อกหนึ่งแล้วนะเหลืออีกล็อกหนึ่งนะครับเราก็จะค่อยมากดฝั่งที่เหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะใส่ง่ายขึ้นนะครับตอนแกะนะครับย้ำอีกทีตอนแกะเราแกะฝั่งด้านเดียวก่อนนะครับแล้วพอตอนใส่แล้วก็ใส่ด้านนี้เข้าไปแล้วก็ค่อยกดฝั่งนี้ทีละฝั่งนะครับก็จะง่ายผมจะลองเทสเดินให้ดูนะครับซึ่งในการเดิน
ก็คือใส่คาดศีรษะแล้วก็เดินในที่มืดสนิทด้านหลังของผมนั้นนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ระดับมีเดียมนั้นก็สามารถใช้เดินได้แบบอุ่นใจแบบสบายๆนะครับที่มีเดียมที่โลนะครับ30ลูเมนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตั้งแต่โลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบนะครับสำหรับการถือเดินมีเดียมที่150ลูเมนครับระดับนี้ผมว่าเหลือนะครับระดับไฮ450ลูเมนครับหนึ่งพันสามร้อยลูเมนครับครับสำหรับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเจ้าตัว HH5R ตัวนี้ทำได้แบบยอดเยี่ยมเลยนะครับนั่นก็คือที่ระดับแสงเทอร์โบของเขานั้นความสว่างสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 1,300 ลูเมนนะครับแต่พอผ่านไป1นาทีแสงเขาจะดรอปเพื่อรักษาวงจรจากความร้อนนะครับไม่ให้เกิดความเสียหายแต่เขาจะดรอปลงมาที่ความสว่าง 1,000 ลูเมนนะครับก็คือลดลงมาแค่300ลูเมนนะจากที่เห็นไฟฉายรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะบอดี้เล็กบอดี้ใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าค่าความสว่าง 10,000 ลูเมนถ้าตอนแสงดรอปเนี่ยเขาจะดรอปลงมาเกือบ 50% เลยนะอาจจาก 10,000 อาจจะมาเหลือ 6,400 หรือ 5,000 หรือ 4,000 นะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับจาก 1,300 ลดลงมาที่ 1,000 ลูเมนซึ่งดูด้วยตาเปล่าแล้วถ้าไม่สังเกตก็คือเหมือนไม่ได้ดรอปมากนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูในการใช้งานยาวๆนะครับว่าแสงเขาดรอปนั้นมันจะสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าโดยที่แบบเห็นชัดเจนไหมหรือว่าต้องสังเกตแบบเพ่งถึงจะเจอนะครับตอนนี้น่าจะผ่าน1นาทีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมมองทางนะครับมองทางแล้วก็มองมอนิเตอร์กล้องอาจจะไม่ได้ดูว่าแสงดอบไหมเดี๋ยวเราไปดูตอนตัดต่อกันอีกทีว่าแสงดอบขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่เห็นนะครับเขาทำได้ดีมากๆนะฮะสำหรับเรื่องการให้ความสว่างแล้วก็เดินในที่มืดสนิทเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับปิดไฟคาดศีรษะนี่คือสภาพมืดสนิทนะครับที่ผมปิดไฟเปิดอีกทีนึงโอเคครับปิดนานไม่ได้ฮะน่ากลัวมืดมากๆครับสำหรับตอนนี้ผมก็เทสการใช้งานเวลาเราทำกิจกรรมอยู่กับที่นะครับนั่นก็คือการนั่งทำกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เราอาจจะต้องใช้มือนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่าแสงสว่างที่เราใช้งานอยู่นะครับจะเห็นว่าตัวระดับโลนะครับที่30ลูเมนนั้นผมว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับถ้าเราไม่ได้เดินไปไหนเราอยู่กับที่นะครับแล้วก็ใช้งานในระยะใกล้ๆมือจับประมาณนี้นะครับซึ่งในระดับโลนั้นนอกจากตัววัตถุนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว HH6R รุ่นพี่ของเขาแล้วก็ตัว P25V2 นะครับแล้วก็กล่องของเขาจะตัว HH5R นะครับก็เห็นชัดเจนนอกจากนั้นก็ยังมีตัวสปิลเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้สว่างเฉพาะจุดก็ยังพอได้อยู่คราวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นระดับมีเดียมนะครับที่150ลูเมน
150ลูเมนนี้ก็จะเริ่มสว่างขึ้นมานะครับแสงกระทบวัตถุนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะชัดเจนมากๆนะครับเห็นแบบชัดเจนตัวหนังสืออ่านได้นะครับบางทีถ้าตัวไหนที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะจ้าโอเวอร์ไปด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่แล้วก็สปิลก็กว้างขึ้นคราวนี้ผมจะเปลี่ยนไปที่ระดับไฮนะครับ450ลูเมนระดับไฮ450ลูเมนนี่ถ้าอันไหนที่เป็นวัตถุสีขาวๆนะครับจะเริ่มแสบตาแล้วนิดนึงนะซึ่งผมว่าก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะแสบตานิดนึงนะถ้าใครต้องการความสว่างเขาก็จะได้มุมที่กว้างขึ้นอีกนิดนึงนะครับคราวนี้บ้าพลังไปที่เทอร์โบเลยไปเทอร์โบนี่จ้าแล้วก็สว่างมากๆนะครับอันไหนที่เป็นสีขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะแสบตานะครับในกล้องนั้นก็น่าจะโอเวอร์ด้วยอันนี้สะท้อนแสงแบบแต่ก็ได้กว้างเป็นถ้ายืนครับยืนก็โอเคนะยังเห็นแบบอยู่กับที่ถ้าเรามุมยืนเนี่ยแสงไม่ได้กระจุกนะครับแสงกระจายกว้างเลยนะครับอันนี้คือแสงสีแดงก็พอเห็นวัตถุนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นอะไรนะครับมองออกแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเขาก็คือใช้อ่านหนังสือหรือส่องสัตว์ในที่มืดสนิทเพื่อถนอมสายตานะครับใช้เปิดทำกิจกรรมอะไรกลางที่มืดๆแบบนี้น่าจะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเขาเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เป็นโหมดอีโคที่3ลูเมนครับยังเห็นนะครับนี่คือกล่องนี่คือHS6R แล้วก็ P25 ยังใช้งานได้นะครับก็โอเคอยู่แต่บริเวณก็จะไม่กว้างมากก็จะกระจุกอยู่ตรงที่มีวัตถุคราวนี้อีกโหมดหนึ่งก็คือแดงกระพริบแดงกระพริบก็เอาไว้ไล่ยุงไล่แมลงนะตอนนี้ก็ยุงไม่มาเลยปกติยุงจะเยอะมากแต่ถ้าเปิดแสงสีแดงนี่เขาจะไม่มาใกล้นะอันนี้ขอบคุณพี่เฮบีนะครับเป็นคนแนะนำมาว่าแสงแดงมันกันแมลงได้